ไข่ทึ่งคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยถูกอกถูกใจทุกๆคนชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นอนนะครับเพราะวันนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนโบราณจริงเป็นต้นตำรับจริงๆนะฮะที่วัดพระเชตุพนนะครับหรือว่าวัดโพนั่นเองนะฮะกับปรมาจารย์หนึ่งท่านครับอยู่ด้านนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสมพิษค่ะครับผมก็ทำงานมาประมาณ33ปีแล้วค่ะเป็นแบบครูสอนเลยใช่ไหมฮะเป็นครูสอนด้วยค่ะนวดแผนไทยโดยเฉพาะก็ใช่ค่ะครับผมแผนไทยแล้วก็นวดบำบัดครับผมจริงๆการนวดเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบกี่ประเภทมันมีทั้งหมดนะ5ท่าด้วยกัน5ท่าด้วยกันมีชื่ออะไรบ้างฮะก็มันไม่มีนะครับมีท่านอนหงายนอนหงายนอนตะแคงครับผมนอนคว่ำครับแล้วก็มาหงายทีนึงครับผมไปท่านั่งอ๋อนี่คือลำดับของเขาที่จะนวดใช่ไหมฮะและที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีแบบนวดมีทั้งหมด80กว่าท่านี่มันคือท่าอะไรฮะนั่นฤาษีดัดตนค่ะฤาษีดัดตนเนี่ยเป็นท่าดัดตนเองนะคะครับผมมันไม่ใช่ว่าเป็นท่านวดเป็นท่าที่ฤาษีดัดตนแล้วเราก็สามารถมาไปใช้กับตัวเราเองได้โรงเรียนเราได้เปิดทำการเรียนการสอนจริงๆอ่ะพ.ศ. 2505ปัจจุบันนี้ก็50กว่าปีแล้วที่นี่เนี่ยปกติเนี่ยแน่นอนมีชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขามานวดกันเยอะนะฮะมีเปิดสอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะการสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะมีระเบียบยังไงบ้างการสอนก็อยู่ในคอร์ส10วันนะคะคนไทยอ่ะครับก็อยู่ในราคา 7,500 นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเรียนก็อยู่ที่ 8,500นวดดีนวดไม่ดีดูตรงไหนฮะดีไม่ดีเขาดูจากการโน้มตัวนะคะแล้วก็การวางมือน้ำหนักครับผมคนที่เขานวดเป็นก็จะดูออกเลยคนนี้นวดเป็นหรือเปล่าถ้านวดเป็นแล้วนวดมาคนนั้นต้องเบาตัวชาวไทยครับกับต่างชาตินะใครมาเรียนกันเยอะกว่ากันฮะบางวันก็ต่างชาติเยอะบางวันก็คนไทยเยอะส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเนี่ยเขาเรียนไปเพื่อไปทำอะไรฮะก็บางคนก็เรียนเพื่อรู้เฉยๆนะคะบางคนก็เรียนไปประกอบอาชีพแล้วชาวต่างชาติเวลามาเรียนเขาเรียนเพื่ออะไรเขาก็เรียนเอาไปบางคนก็เป็นอยู่แล้วมาเรียนเพิ่มเติมของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็เรียนเพื่อรู้เฉยๆบางคนก็เรียนเพื่อไปเปิดร้านของตัวเองนวดจริงๆอันตรายไหมครับอันตรายไหมนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าหมอคนนั้นเขารู้นะคะก็จะไม่อันตรายแต่ถ้าไม่รู้ใช่ไหมกดแบบไม่รู้จักมั่วไปมั่วไปก็ไปเจอเส้นประสาทเส้นเลือดแล้วก็สามารถบีบให้อันตรายได้ตอนที่เรารู้ด้วยใช่ไหมครับว่าเส้นประสาทอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างข้อมือจะมีเส้นประสาทครับผมที่ประจรอยู่เราก็ไม่กดตัวนี้กดไม่ได้เลยไม่ได้อีกหนึ่งอย่างพี่สมพิษท่านงงมากทำไมเวลานวดทุกครั้งฮะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋อเพราะว่าบางคนนะการสวมเสื้อผ้ามาเนี่ยเกงขาจะตึงอย่างเงี้ยครับอ่ะเกงยีนอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ครับมันจะตึงอ๋อเวลานวดมันก็จะก็เปลี่ยนให้ใส่แล้วสบายขึ้นครับผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงนวดได้ฮะตั้งแต่1เดือนขึ้นไปอะค่ะจริงเหรอฮะแล้วเขากล้ามเนื้อเขามีแล้วเหรอฮะหรือว่าเด็กอะเด็กเราก็จับเบาๆสิคะครับผมเบาๆอย่างนี้อ๋อเหมือนแม่เวลานวดมือให้อย่างเงี้ยนะเด็กๆเงี้ยจับเบาให้นะเดี๋ยวเราเข้าไปนวดดีกว่าฮะลองไปดูพูดมาตั้งเยอะแซวเยอะเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนหนักแน่นวดก่อนเขาบอกคนเราจะรู้อะไรต้องรู้ให้มันจริงใช่ไหมพี่สมพิษนะเราจับได้เรารู้ไหมครับว่าตรงนี้แบบเมื่อยนี่มันจะส่งผลอะไรยังไงกับร่างกายก็จับไหล่ดูก่อนเอาจับขั้นแรกต้องจับไหล่ฮะจะตึงก็จะเป็นแถวนี้รุ่นนี้จะเป็นแถวบ่าครับผมคือผมก็ไม่ค่อยเหมือนทำไมพี่ปวดจับผมหนักยังไงฮะจับไหล่เสร็จแล้วเราต้องไปจับตรงไหนครับพี่สมพิษนะจับคอฮะบางคนเขาไม่แข็งแรงนี่จับแล้วมันจะเป็นยังไงฮะตึงแข็งไปหมดอ๋อครับผมคุณผู้ชมผมมาที่นี่ต้องเรียนฤาษีดัดตนครับพี่เริ่มแล้วเหรอฮะดัดแล้วค่ะโอ้โหไม่เต็มตัวครับแก้วเลยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรื่องของการเรียนการสอนบ้างดีกว่าเนาะพี่สมคิดเนาะได้ครับแล้ววิธีการเรียนนี่ไงครับก็เราจะทำให้นักเรียนรู้นะคะครับรอบนึงแล้วก็
ตัวต่อตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยเทคนิคการกดก่อนนะฮะนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจุดอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแนวเส้นนะคะครับซึ่งเราจะนวดตามแนวเส้นประทานสิงครับเส้นประทานสิงเพราะการนวดไทยเนี่ยมีทั้งหมด10 เส้น10 เส้นแล้วก็ปรึกษามาก่อนเพื่อให้เรียนของเรื่องดีขึ้นครับผมตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับเพราะกล้ามเนื้อมันเยอะมากนี่นะกระดูกนะคะเราครับอันนี้กดล่องอ๋อล่องล่องข้างกระดูกครับขึ้นมานี่เลยครับแล้วนี่จะเป็นล่องกล้ามเนื้อล่องกล้ามเนื้อล่องกล้ามเนื้ออันนี้จะเป็นเลยแล้วเรียกว่าเอ็นร้อยหวายอย่างเงี้ยครับจะกดเส้นเอ็นร้อยหวายขึ้นมานี่ลองกดดูนะทำมือกดตัวเองได้ด้วยเปล่าได้ค่ะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตามอ๋อแสดงว่าเราต้องจับก่อนว่าแบบกระดูกอะไรมันอยู่ตรงไหนใช่แล้วน้ำหนักครับน้ำหนักนี่เราจะรู้น้ำหนักได้ยังไงก็ถ้าผมแรงไปหน่อยใช่ไหมด้านครับคนที่ถูกตัวจะกระเด้งขึ้นมาก็เจ็บผมนี่ใช่ไหมเราเบาผมเริ่มนวดเลยนะครับพี่แทนค่ะไอ้นี่ทำไมมันคืออะไรฮะไม่ใช่ถุงเท้ามันขาดเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้นะฮะมืออย่างนี้นะฮะนี่เพิ่งเริ่มต้นยกตัวสูงแขนตรงๆลงมาแบบนี้นะครับไปเรื่อยโอ้ปกติไม่ได้นี่นี่นี่กระดูกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะข้างกระดูกมาแล้วอีกไหมครับเอาไป8 ครึ่งคุณผู้ชมครับบทเรียนที่2นะฮะนั่นคือการทีบนั่นเองยังตรงไปที่ดีผมขึ้นเองทีเต็ดยันต่อใครเป็นคนคิดท่าพวกนี้ขึ้นมาคิดได้ยังไงอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมฮะยันเป็นกันยันสาวนะสาวน่องสาวน่องสาวน่องทีบยันสาวทีบยันสาวเพราะนี่เขาเป็นที่มาของเขาว่าทีบยันสาวนั่นเองนี่พี่ทีบยันสาวเลยไหมครับทีบยันสาวพี่บาสครับครับพี่บาสพี่บาสทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนนวดฮะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมีแพลนว่าจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียครับแล้วก็อยากจะทำพาสต์ไทม์ครับการนวดเนี่ยครับจะทำรายได้ดีกว่าการเป็นเด็กเสิร์ฟครับก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางนึงพี่บาสเรียนมากี่คอร์สแล้วฮะอ๋อเรียนคอร์สแรกครับคอร์สแรกเหรอนวดได้ยังครับพี่ก็พอเป็นเบสิกครับพอรู้พออะไรนวดให้ผมหน่อยได้ไหมเอาที่พี่เรียนมานะลองนวดดูอ๋อต้องแบบนี้ตรงนี้ดีกว่าโอเคฮะโอ้ใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บนะครับใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนเลยนะเหมือนหมอจริงๆนวดเลยนะถ้าไปพี่บอกผมนะโอเคผมไปด้วยครับตามติดได้ขอบคุณมากครับพี่บาสขอบคุณครับผมผู้ชมก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของไทยของเรานะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแล้วก็เก็บสะสมอนุรักษ์เอามาไว้ถึงปัจจุบันจนสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพของตัวเองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนมาสมัครมาได้ยังไงบ้างมาที่โรงเรียนแผนโบราณเพื่อดูในเน็ตก็ได้ครับผมที่วัดไหนฮะวัดโพค่ะที่เดียวเท่านั้นวัดพระเชตุพนครับผมหรือว่าอีกทีก็คือเทตะวันครับผมคือในเครือกันเพราะว่าในเครือเชตวันก็มีหลายสาขานะคะครับผมมีที่เชียงใหม่ก็มีเชตวันนะคะแก้ววัฒนะก็มีเชตวันเหมือนกันครับผมแล้วก็ถึงตานิยาแล้วเป็นใหญ่เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊นนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับ Made in Thailand ก็จะขอพาคุณผู้ชมมาที่วัดธรรมปัญญาตำบลพรหมณีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าที่นี่เขามีการสะเดาะเคราะห์แก้เคล็ดโดยการลอดโบสถ์กันครับนี่คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะยังไม่แปลกสักเท่าไหร่แต่มันแปลกตรงนี้ครับแปลกตรงที่วัดแห่งนี้เขาเปิดให้ลอดโบสถ์กันตลอดเวลา24 ชั่วโมงเลยแหละครับโอ้โห